แต่ว่าประชาธิปัตย์ก็ยังทะเลาะกันไม่เลิกนะครับกรณีที่พยายามจะแซะเก้าอี้ของคุณหญิงกัลยาโดยเทพไทยเสนพงศ์เนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีทูลเกล้ารายชื่อคณะรัฐมนตรีบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่แต่ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีข่าวว่าจะปรับคุณหญิงกัลยาโสภณพาณิชย์ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะหากจะปรับรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง7คนออกก็ต้องมีการประเมินผลงานกันก่อนซึ่งในการประชุมพรรคสัปดาห์หน้าตนจะสอบถามถึงเรื่องการประเมินผลการทำงานดังกล่าวต่อที่ประชุมพรรคทางนี้มองว่าหากจะใช้วิธีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำการประเมินอาจไม่ทันการเนื่องจากนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณว่าจะปรับครม.ให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนสิงหาคมตนจึงเสนอว่าให้รัฐมนตรีทั้ง7คนของพรรคเสนอผลงานเป็นเอกสารหรือคลิปวิดีโอต่อที่ประชุมพรรคและให้ส.ส.ของพรรคเป็นผู้ประเมินก็คงจะเหมือนรายการไมค์ทองคำหมอลำฝังเพชรหรือรายการเพชรตัดเพชรประกวดร้องเพลงที่มีคอมเมนเตอร์โดยพิจารณาจากเอกสารผลงานหรือคลิปวิดีโอและส.ส.ของพรรคเป็นผู้ประเมินหากรัฐมนตรีผ่านการโหวตด้วยคะแนน 50% ขึ้นไปถือว่าผ่านส่วนจะได้3ผ่านหรือเปล่าเนี่ยต้องไปดูไมค์ทองคำมองว่าเป็นวิธีที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเพื่อให้ทันต่อห่วงเวลาการปรับครม.ของนายกรัฐมนตรีด้วยต่อข้อถามถึงการทำงานของ7รัฐมนตรีในเทศไทยบอกว่าระบุนะฮะว่ายังไม่กล้าให้คะแนนล่วงหน้าขอดูผลการทำหน้าที่ของการนำเสนองานก่อนแต่หากดูในภาพรวมการทำงานนั้นในสายตาเนี่ยรัฐมนตรีแต่ละคนก็มีจุดบกพร่องแต่สุดท้ายแล้วต้องดูมติพรรคเพราะการได้มาซึ่งรัฐมนตรีนั้นผ่านมติพรรคการที่จะปรับเปลี่ยนก็ต้องผ่านมติของพรรคด้วยเช่นกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ